ชีวิตคู่เป็นยังไงบ้างหลังจากแต่งงานดีนะคะดีก็ครบดีนะคะมีพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราต้องปรับตัวไหมก่อนแต่งกับหลังแต่งเปลี่ยนไปเยอะไหมมันเหมือนมันปรับทุกวันอยู่แล้วอะค่ะมันไม่ได้เหมือนกับว่าจาก1แล้วไปเป็น10อะมันเหมือนเราก็ค่อยไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรเงี้ยแล้วยังเผลอไปเป็นแม่เค้าอยู่ป่ะไม่เป็นจะบอกเลยว่าจอร์ดอนเนี่ยนะสมมุติว่าเรานั่งทะเลาะกันเรื่องนึงอะแล้วผู้หญิงชอบดึงอะชอบดึงอดีตชอบดึงอันเนี้ยเค้าก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่พอยที่เรากำลังจะคุยกันเหมือนแบบเหมือนฉันกำลังมีติ้งอยู่ต้องตบกลับมาคุยเรื่องประเด็นนี้ต้องเอาประเด็นนี้ให้จบจะมาประเด็น2ประเด็น3ไม่ได้ตอนที่เราแบบคบกับเขาแรกๆเราก็ยังมีความแบบกังวลในอะไรหลายๆอย่างจากความรักครั้งก่อนก็จะมีแบบเช็คบ้างทำตัวเป็นนักสืบบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นแบบพูดขึ้นมาฉันว่ามันไม่แฟร์นะถ้าเธอจะมาทรีตฉันแบบนี้อะไรเงี้ยฉันไม่เคยทำอะไรผิดฉันเข้าใจว่าเธอผ่านอะไรมาแต่ว่ามันคนละคนกันมันก็เลยแบบคือถ้าเราคิดจะ move on เราก็ควรที่จะไม่ดึงสิ่งเก่าๆกลับมาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยมันก็เลยนับตั้งแต่นั้นก็เลิกอะค่ะก็เลิกที่จะแบบทำตัวแบบเป็นนักสืบแต่โควิดก็ทำให้ชีวิตคู่ของเรามีปัญหาเช่นเดียวกันเชื่อไหมว่าไม่เคยทะเลาะแรงๆมาก่อนเขามีเหตุให้ต้องบินไปนิวยอร์กก่อนล็อกดาวน์รอบแรกค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็โควิดมันก็ใหม่หมดสำหรับทุกคนในโลกประมาณแบบมีนาคุมภาพันธ์ใช่พอวันที่เขาบินไปที่นิวยอร์กเนี่ยมันก็ยังชิลๆอยู่ผมก็ถามเขาว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าก็คนมองฉันแปลกๆเพราะฉันใส่แมสก์เขาบอกอ้าวเหรอเออไม่เป็นไรใส่ไปแล้วเขาต้องนอนโรงแรมวันรุ่งขึ้นเท่านั้นแหละวันเดียวเนี่ยนะเมืองล้างเลยอะวันที่เขาไปเนี่ยยอดมันเริ่มมาแล้วอีกวันนึงมันขึ้น 30,000 ไงแล้วก็แบบไอ้นั่นหมดไอ้นี่หมดไอ้นั่นหมดแต่เขาเนี่ยพยายามพูดให้ฝนเนี่ยพยายามไปกักตุนของอะตั้งแต่ที่ LA แล้วแล้วลึกๆอะจากใจฝนก็บอกว่าฉันเชื่อว่ายังไงเมืองไทยก็ซื้ออาหารได้ไม่จำเป็นต้องตุนน้ำเพราะว่าเดี๋ยวเราไปหาไปเติมน้ำที่บ้านแม่ก็ได้เราก็พูดเธอไม่เข้าใจเข้าใจไหมว่าไปเจอแม่ไม่ได้ไปเจอใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันแบบคือมันพาไปติดให้หมดอะไรเงี้ยก็เลยแบบลูกก็เอาลูกก็เอาออกจากบ้านไม่ได้ก็อยู่กับแนนนี่อีกคนนึงคือพี่เลี้ยงเด็กแล้วก็เหลือฝนคนเดียวอีเราคนเดียวไปซูเปอร์มาร์เก็ตจะขนของได้สักขนาดไหนให้ไปขนน้ำให้ไปตุนอาหารให้ไปเราก็ไปทีละรอบก็โทรมาว่าเลยนี่เธอไปซูเปอร์ทุกวันเลยเหรออ่ะก็ไปเป็นเรื่องนึงแหละเสร็จพอไปถึงนิวยอร์กเสร็จปุ๊บก็ยังมาถามนี่เธอตุนของเสร็จหรือยังอ่ะอ๋อยังไม่เสร็จอะไรกันนี่ฉันบอกเธอมาหลายวันแล้วนะเธอไปนะแล้วตั้งใจขนให้มันทีเดียวเลยมันจะเป็นอย่างนี้ฝนแค่บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคือประเด็นที่1เรื่องอาหารก็อธิบายเขาฟังไปฉันว่ายังไงก็มีประเด็นที่2เรื่องน้ำยังไงก็มีเขาบอกว่าเธอไม่เข้าใจว่ามันแบบ what happened here อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบอเมริกามันปิดมันปิดจริงๆคือมันปิดแบบปิดอะเหมือนในหนังอะนึกออกป่ะเขาแบบ you don't understand here แล้วก็เป็นแบบบลา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 ว่าจริงอีเมียก็นั่งเป็นแบบรอให้เขาพูดให้เสร็จก่อนแต่โมโหมากเลยกำหนด แล้วก็พูดตอนสุดท้ายว่าถ้าเธอยังพูดจากับฉันแบบนี้อยู่นะฉันจะไม่ทำอะไรให้เธอเลยแล้วก็วางหูไปเลยแล้วก็ร้องไห้คือด่าว่าเราโง่ด่าว่าเราแบบ อะไรอย่างนี้อย่างนู้นอย่างคือด่าแบบคือด่าเมียเข้าใจว่าด่าแบบด่าจริงๆอะวันนั้นก็ไม่ได้คุยกันเลยก็นั่งสติอารมณ์สักพักหนึ่งตอนเย็นก็ไปซูเปอร์3รอบ จัดให้นะจ๊ะก็จัดให้พอขนกลับมาเสร็จปุ๊บเขาก็โทรมาขอโทษแล้วก็แบบก็เหมือนก็แบบมันก็ไม่รู้จะคุยอะไรแล้วอะถึงเมืองไทยเขาก็ตื่นเต้นมากเลยเธอให้แม่บ้านนะทิ้งของทำความสะอาดไว้ฉันหมดเลยนะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปนอนเองนะรถลิมูซีนมาส่งที่ออฟฟิศปุ๊บก็โทรไปถามเธอเป็นไงบ้าง I don't understand ทำไมอะWhat happened here? ทำไม everybody act like normal? ชีวิตเพลินก็แต่ละที่มันไม่ได้เหมือนกันชีวิตปกติมากสติแตกอะเจอวินมอไซค์อยู่หน้าออฟฟิศก็ทำงานเหมือนเดิมแล้วเขาก็เป็นแบบ oh my god oh my god เขาก็ไม่กล้าออกประเทศเลยปีตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เป็นช่วงที่เขาอยู่เมืองไทยนานที่สุดก็เลยทำได้แค่การเที่ยวเมืองไทยได้เที่ยวเมืองไทยใช่ก็เลยเที่ยวเมืองไทยมาถึงตรงนี้แล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณสามีเพราะมั่นใจว่าวันนี้คุณสามีน่าจะติดตามดูคุณภรรยาอยู่นะคะ
คุณสามีฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องต้องพยายามสื่อสารค่ะต้องพยายามสื่อสารก็อยากจะขอบคุณเขานะคะเพราะว่าเขาคือจริงๆผมว่าเขาคือคนที่มาเติมเต็มในชีวิตคนหนึ่งเลยค่ะแล้วเขาเป็นสามีที่ดีนะคะเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีของลูกถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่ออกสู่ตลาดโลกนะคะเห็นไหมต้องขอบคุณตัวเองที่ทฤษฎีดีค่ะสาวไทยค่ะเรากำลังจะบอกสาวไทยใช่ก็ถือก็ขอบคุณเขาอะค่ะที่เขาสำหรับความเสมอต้นเสมอปลายที่เขายังมีให้แล้วก็เขาเป็นคนที่วางแผนมากเป็นคนที่แพลนทำพินัยกรรมทำแพลนทุกอย่างอะไรเงี้ยคือดีอะค่ะขอบคุณค่ะฝากไปยังผู้ชายไทยหลายๆคนนะคะไม่ใช่ดูวันนี้แล้วจะรู้สึกว่าของไทยก็มีดีนะก็คืออยู่แต่ละคนอยู่ที่แต่ละคนใช่คนไทยมีแหละแต่ฝนแค่ยังไม่เจอในฐานะลูกสาวคนหนึ่งซึ่งวันนี้มานั่งคุยให้เราฟังกันนะคะเป็นลูกสาวที่เราได้เรียนรู้ช่วงของเวลามันสอนเราแล้วว่าบางทีมันก็ไม่แน่ใจนะว่าเวลามันจะเป็นของเราอีกนานแค่ไหนอยากให้ฝนส่งท้ายให้กับลูกๆหลายๆคนที่ต้องใช้ชีวิตในการดูแลคุณพ่อคุณแม่และคิดว่าเวลายังเป็นของเราอีกนานอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อะไรมันก็ไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ชีวิตคนเรามันสั้น อยากทำอะไรต้องรีบทำบอกรักท่านให้มากที่สุดวันแม่ไม่ได้มีแค่วันเดียววันพ่อไม่ได้มีแค่วันเดียวต่อปีบอกรักท่านทุกวันบอกรักคนที่เรารักทุกวันทำดีกับคนที่เรารักทุกวันแล้วเวลาที่เราจากกันอย่าทะเลาะ กันเพราะเราไม่รู้ว่าพอจากไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเราอาจจะเสียใจกับเหตุการณ์นั้นไปตลอดชีวิตเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนทำวันนี้ให้ดีที่สุดบอกรักคนที่เรารักให้มากที่สุดอะค่ะ